เอันดับจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่เคยมีมาวันนี้หมอมาเอาใจสายโหดสายดูดันสายสัตว์ป่ากันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้มันเริ่มกันเลยกับอันดับที่7จระเข้ยักษ์โกเม็ก โดยมีความยาวลำตัวทั้งหมดอยู่ที่5.42เมตรนะคะโกเม็กเนี่ยเป็นจระเข้น้ำเค็มที่ถูกจับได้ในประเทศปาปัวนิวกินีจากนั้นเนี่ยก็ถูกนักสะสมชื่อว่าเทอร์รี่โจนะคะซื้อมาสะสมและขายต่อให้กับสวนสัตว์และฟาร์มจระเข้ของเซนต์ออกัสซินในรัฐฟลอริดาหลังจากย้ายมาที่สวนสัตว์นะคะเพียง8ปีเนี่ยน้องโกเม็กหรือว่าเจ้าโกเม็กเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงที่อายุประมาณ60-80ปี อันดับที่6แคสเซียสโดยมีความยาวลำตัวอยู่ที่5.48เมตรแล้วแคสเซียสตัวนี้เคยขึ้นอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอันดับหนึ่งปัจจุบันไปแล้วเหตุอะไรล่ะที่ทำให้แคสเซียสตัวนี้ถูกจับตัวเพราะว่าแคสเซียสเนี่ยเข้าจู่โจมเรือในแม่น้ำฟินิสในทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะคะและถูกส่งมายังสวนสัตว์มารีแลนด์และนอกจากขนาดที่ใหญ่แล้วมันยังถือว่าเป็นจระเข้ที่มีอายุเยอะที่สุดในโลกอีกด้วย อันดับที่5บูตัดมีขนาดลำตัว5.6เมตรบูตัดอาศัยอยู่ในแม่น้ำสายหนึ่งของอเดลีนในวนอุทยานแห่งชาติคาคาดูเนชั่นแนลพาร์คถ้าหมออ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเอาเป็นว่าอยู่ทางเหนือของออสเตรเลียละกันจระเข้ตัวนี้หมอเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเห็นผ่านๆตาม,มาแล้วเนาะว่าเป็นจระเข้ที่ มีคนไปให้อาหารบ่อยๆแล้วมีการกระโดดขึ้นมางับเหยื่อกลางอากาศโดยจุดเด่นของจอระเข้ตัวนี้นะคะก็คือมี3ขานั่นเองขาหนึ่งที่หายไปเนี่ยเกิดจากการสู้กับฉลามจนขาหน้าข้างขวาขาดไปอันดับที่4เจ้าใหญ่ จระเข้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยหมอไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นจระเข้สายผสมตัวเดียวในแหล่งนี้นะคะเป็นจระเข้น้ําจืดน้ําเค็มผสมกันเนาะซึ่งเป็นเชื้อสายไทยด้วยโดยขนาดลําตัวเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยอยู่ที่5.61เมตรนะคะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยแล้วสักพักเนี่ยก็ถูกซื้อไปโกอินเตอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีฟาร์มจระเข้ที่ชื่อว่าอาริเกเตอร์แอดเวนเจอร์เป็นผู้ซื้อตัวน้องเขาไปนะคะและเปลี่ยนชื่อเจ้าใหญ่เป็นอุเทน อันดับที่3บูจังเซนังคองอันดับที่3ไปด้วยขนาด5.88เมตรบูจังเซนังนะคะเป็นจระเข้ในตำนานคล้ายกับไอ้ด่างเกยชัยด่างบางมุดเป็นจระเข้น้ำเค็มที่มีชื่อเสียงล่ำลือว่าฆ่าคนมากมายในประเทศมาเลเซียนะคะ โดยที่มีบันทึกไว้เนี่ยก็ฆ่าไปแล้วอย่างน้อย13คนและจากในตำนานนะคะเขาก็บอกว่าจราเคตัวนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่กลายร่างมาเป็นจอราเคนั่นเองโดยกระโหลกของบูจังเซนังนะคะก็ยังถูกเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่นะปัจจุบัน อันดับที่2โดมิเนเตอร์คลองอันดับ2มาด้วยขนาด6.1เมตรนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยโดมิเนเตอร์เนี่ยอาศัยอยู่ใกล้ๆกับบูตัสเลยคืออยู่ในแม่น้ําสายหนึ่งของเมืองไอเดลีนนะคะในวนอุทยานคาคาดูนั่นแหละเช่นเดียวกันกับบูตัสแต่อยู่คนละถิ่นกันโดยปัจจุบันที่ผ่านมาก็มีพวกนักท่องเที่ยวนะคะได้เห็นเจ้าโดมิเนเตอร์กับเจ้าบูตัสเขาแย่งชิงหมูป่าก,กันด้วยนะคะโดยแน่นอนอยู่แล้วเจ้าโดมิเนเตอร์ก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าโดมิเนเตอร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถโค่นล้มอันดับที่1ของเราได้ก็คือเจ้าโลลองในขนาด6.17เมตรณปัจจุบันโลลองก็ยังเป็นจระเข้ที่ได้รับการบันทึกลงเกเนสตบุ๊กว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการค้นพบนะคะโลลองเนี่ยเป็นจระเข้ที่พบในฟิลิปปินส์ไหนก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วหมอเล่านิดน,นึงละกันนะคะประวัติศาสตร์ที่ต้องทําให้ชาวบ้านนับร้อยคนและรัฐบาลเนี่ยร่วมมือกันจับโลลองขึ้นมาเนื่องจากว่าในเมืองบุญนาวันที่โล รองอาศัยอยู่นะคะมีชาวประมงสูญหายไปหลายรายเลยทําให้โลลองถูกจับตามองแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดนะคะเมื่อถูกจับได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดบวมและโรคหัวใจเมื่อปี2013นนี่เองวันนี้หมอเอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนกันแค่นี้แล้วกันนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หมอด้วยคะ่ะ